ย้อนฟังคำทำนายเนื้อคู่ของสงกรานต์เตชะนาโรหลังจากที่ชาวเน็ตลุ้นคืนดีกันจากที่ผ่านมาทางครอบครัวของแอปทักษอรก็ได้ร่วมส่งคุณพ่ออนุสรพักเจริญซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งญาติผู้ใหญ่และคนสนิทและก็เหล่าเพื่อนพ้องแรกก็ได้มีนักแรกก็ได้มีชาวเน็ตหลายๆคนก็ได้เห็นมุมต่างๆที่ทางด้านอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชะนาโรก็ได้มาร่วมช่วยงานตลอดและมีชาวเน็ตหลายหลายคนต่างก็สังเกตว่าสงกรานต์แอบจะมองแอปหรือเปล่าอยากจะเข้าไปปลอบใจแต่ก็ไม่กล้าหรือเปล่าแรกก็มีหลายๆคนเชียร์ให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งนั่นเองโดยที่เราจะพาไปย้อนฟังคำทำนายของสงกรานต์เตชะนาโรงหลังจากที่คบแม็กตอนนั้นซึ่งหมอกริตก็ได้ทำนายกับทางอมรินทร์ทีวีว่าจากผลทำนายจากดวงคู่นี้ก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันแน่นอนแล้วก็บอกได้เลยว่าคู่ครองของสงกรานต์นั้นจริงๆแล้วถ้าหากจะเอาอยู่จนแก่จนเฒ่านะมันก็ต้องมี2กรณีเท่านั้นกรณีแรกเลยก็ต้องหน้าหมวยเลยนะมีเชื้อจีนต้นตระกูลก็ใช่เลยนะรักก็ไม่ต้องหน้าหมวยจีนไปเลยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเลยมีแต่หน้าคมเข้มหรือว่าเป็นลูกครึ่งไปเลยมันผิดตำแหน่งเนื้อคู่กรณีที่สองถ้ามีโอกาสในเรื่องเนื้อคู่ก็ต้องเป็นประมาณแม่ไม้ลูกติดที่เลิกรากันไปแล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ขาวหมวยก็ต้องมีโอกาสกลับมารีเทิร์นกับคุณแอปได้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าได้เลยซึ่งตอนนี้กับคุณแอปเขาเลิกกันแล้วก็เลยถือได้ว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดถ้าหากกลับมาคบหรือว่ามาคุยกันใหม่จะเป็นเนื้อคู่กันได้